สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปดวงราย3เดือนนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะดวงราย3เดือนก็จะเป็นในระหว่างเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมเนี่ย2567นะคะดำเนินนะมาถึงราศีสุดท้ายแล้วนะคะราศีกันนะคะคุณเป็นราศีที่เราอ่านไพ่ให้เป็นลำดับที่12ลำดับสุดท้ายเลยนะฮะเนื่องจากว่าเราวัดกันจากเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะคลิปของชาวราศีกันนะคะมีคนดูเนี่ยเป็นลำดับที่12นะคะในบรรดาทั้งหมด12ราศีก็เลยทำคลิปให้เป็นลำดับที่12นั่นเองเนาะถ้าชาวราศีกันเนี่ยอยากที่จะดูคลิปก่อนใครเพื่อนนะคะปั่นวิวนะคะเพื่อที่จะได้3เดือนหน้าเนี่ยนะคะเราจะได้อ่านคลิปให้คุณเป็นลำดับต้นๆ นั่นเองนะคะโอเคนะชาวราศีกันนะคะก็คลิปนี้เนาะเราจะอ่านนะเป็นภาพรวมชีวิตของคุณในช่วง3เดือนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะแล้วก็จะแยกย่อยเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยต้องจะอ่านให้สำหรับคนโสดนะคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์เนาะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะจะไม่ได้อ่านให้นะคะโอเคประมาณนี้นะสำหรับไพ่ที่ต้องใช้นะทั้งหมดคุณดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปได้เลยนะคะให้รายละเอียดไว้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็สำหรับวันที่ที่ใช้ในคลิปนี้นะคุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะคุณสามารถดูตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกก็ได้นะคะแล้วแต่ความเชื่อของคุณได้เลยต้องให้วันที่ไว้ทั้ง2แบบนะหรือถ้าใครอยากจะดูตามแบบลัคนาก็คือเวลาตกฟากเนาะถ้าคุณทราบของตัวคุณเองนะฮะก็สามารถที่จะดูได้ทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตอนตกก็ได้เช่นเดียวกันนะนะคะปล่อยฟรีในเรื่องของความเชื่อได้เลยนะแล้วแต่คุณนะฮะโอเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook นะคะชื่อ Red Lips Telling นะชื่อเดียวกันนะคะแล้วก็มี TikTok ด้วยนะคะชื่อเดียวกันฝากติดตามด้วยในทุกๆช่องทางนะช่วงนี้ปั้น TikTok อยู่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะสามารถกด Super Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะคะหรือถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะโอเคเรามาดูกันนะชาวราศีกันนะดวงราย3เดือนของคุณนะเริ่มที่โอ้ Energy Hangman ไม่ใช่ Hangman นะ Hangwoman นะคะสำหรับไพ่สำหรับนี้นะคะนะคะ Six of Wands นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ Five of Pentacles นะคะโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตจัดไพ่เพราะว่าไพ่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะอดีตนะโอ้ The Sun นะฮะแล้วก็ความคิดของคุณนะ Ten of Swords นะฮะต้องมีเรื่องราวของการจบสถานการณ์อะไรบางอย่างอย่างแน่นอนโอ้ Nine of Pentacles นะคะอันนี้ตำแหน่งของอนาคตนะเลิศมากนะฮะทีนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของขยายความเรื่องงาน5ถ้วยนะฮะ The Chariot นะฮะแล้วก็ Three of Cups โอ้ขออนุญาตวางขออนุญาตผลักคุณพี่ลูกแก้วออกไปก่อนนะคะแล้วก็ The Magician อันนี้ตำแหน่งของการเงินนะ Queen of Wands Queen of Wands และนะฮะ Judgment อุ๊ยเราคิดว่าน่าจะต้องเซ็นเซอร์เล็กน้อยเดี๋ยวโดน YouTube เล่นอีกนะคะโป๊เปื่อยนะเนื้อหาโป๊เปื่อยแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ Five of Pentacles ค่ะแล้วก็ Two of Pentacles นะคะอีกหนึ่งใบนะ Five of Cups เหมือน3เดือนนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของราศีกันเลยอะค่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตอะประมาณนั้นนะหมายเลข53ถัดมาโอ้หมายเลข17นะคะคลีนส์นี่ไงเห็นไหม
cleanse นะก็เหมือนเคลียร์อะไรบางอย่างออกไปนะฮะว้าว wedding นะฮะ wedding อันนี้อาจจะบอกคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ it is safe for you to love นะคะโอเคเข้าใจแล้วนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะดวงราย3เดือนของคุณนะคะประจำเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะเรามาดูกันนะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะในช่วง3เดือนนี้นะคะเริ่มต้นนะคะที่ไพ่ภาพรวมนะคะตัวตนของคุณนะคะในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะ The Hanged Woman จริงๆมันคือ The Hanged Man นะแต่ว่าไพ่สำหรับนี้เขาเขียนว่าเป็น The Hanged Woman นะคะก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละเนาะThe Hanged Woman เนี่ยอันนี้เต้ารับรู้ถึง energy ของการตื่นรู้นะคะบางอย่างความเข้าใจบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีกันนะคะเห็น energy แล้วความคิดคุณเป็น ten of swords นะฮะเหมือนกับว่าชาวราศีกันช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยจะมีสภาวะของการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจจิตวิญญาณของคุณนะฮะจะมีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องบางเรื่องมีความตื่นรู้ในชีวิตในเรื่องบางเรื่องมากขึ้นนะคุณจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วงสุดท้ายของปี2567อ่ะคุณจะเหมือนรีวิวภาพรวมชีวิตในช่วงที่ผ่านมาแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจการเปลี่ยนผ่านเข้าใจความเป็นไปของชีวิตมากขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเหมือนบางคนจะได้แนวคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้นะฮะแนวคิดใหม่ๆเนี่ยขอให้คุณรู้ไว้เลยนะชาวราศีกันช่วง3เดือนนี้คุณอาจจะมีความคิดอะไรที่แตกต่างจากผู้อื่นนะคะเป็นอย่างมากคุณอาจจะไม่คิดเหมือนที่คนอื่นเขาคิดกันน่ะหรือว่าคุณอาจจะเหมือนเป็น energy ของคนที่จะไม่ได้ทำตามคนอื่นๆไม่ทำตามสิ่งที่วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาคุณอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับอะไรบางอย่างในชีวิตหรือว่ามีมุมมองความคิดที่มันแปลกแตกต่างออกไปว่าเอ้ยทำไมเราต้องทำแบบนี้ทำไมเราไม่ทำแบบนี้ได้ไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือมีไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้เนาะอันนี้จะเป็นเชิงที่แบบว่าช่วยทำให้คุณก้าวหน้าในชีวิตก็ได้นะอย่างเช่นบางคนอ่ะจะเป็นไอเดียใหม่ๆที่เกี่ยวกับงานหรือว่าธุรกิจนะคะที่มันจะแตกต่างสมมติว่าคุณอยากที่จะขายชานมไข่มุกสมมตินะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณจะมีหัวก้าวหน้าแล้วก็มีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างนั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะคิดออกนะคะแล้วคุณจะทำให้ชานมไข่มุกของคุณอ่ะมันแตกต่างที่สุดในตลาดแล้วจะไม่มีใครซ้ำกับคุณถึงแม้ว่าจะขายของที่เป็นชาไข่มุกเหมือนกันนะฮะอะไรแบบนั้นเหมือนคุณจะทำให้ชีวิตคุณแตกต่างอ่ะในหลายๆเรื่องเนาะบางคนก็จะออกไปคนละเรื่องกันนะคะเนาะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องสำคัญนะ Six of Wands ขึ้นมากับ Five of Pentacles ขอกล่าวถึง5เหรียญก่อนเนาะ5เหรียญเนี่ยเป็นสภาวะของความเต้าสัมผัสได้ถึงความเหงาความเหงาความโดดเดี่ยวความเศร้าการถูกปล่อยให้เดียวดายอะไรทำนองนี้นะที่เต้ารู้สึกนะคะเต้าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่นะแล้วไพ่ห้าเหรียญเนี่ยก็ขึ้นมาตรงตำแหน่งของความรักด้วยดังนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะฮะไพ่แฮงแมนเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าตื่นรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าโดยเฉพาะใครที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะคะคุณจะเกิดสภาวะตื่นรู้นะอย่างชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นน่ะ5เหรียญเนี่ยเป็น energy ที่แบบว่าเอ้ยทำไมคุณจะตั้งคำถามว่าทำไมคุณต้องรู้สึกเดียวดายหรือรู้สึกเหงาหรือรู้สึกอะไรเงี้ยกับชีวิตด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนความมีความรักมีแฟนก็เหมือนไม่มีหรือว่าเป็นสถานการณ์ของความท็อกซิกในเชิงของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ทำให้คุณมีฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกแบบนี้นะคะซึ่งสถานการณ์นี้เดี๋ยวมันจะผ่านไปเนาะนะฮะต้องเห็น energy แบบเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวคุณจะตื่นรู้เดี๋ยวคุณจะเข้าใจมันนะฮะ Six of Wands เนี่ยเกิดขึ้นนะคะต้องมองว่าในช่วง3เดือนนี้เนาะจะมีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวราศีกันด้วยนะคะไม่ได้มีเชิงของการตื่นรู้ชีวิตอย่างเดียวนะคะหรือว่าปัญหาให้ต้องแก้ไขอย่างเดียวเนาะแต่ว่ามีเรื่องน่ายินดีด้วย Six of Wands เป็น energy ของใครบางคนกำลังจะได้รับความสำเร็จนะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะอย่างเช่นได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะช่วง3เดือนนะคะสุดท้ายนี้นะฮะก็อาจจะแบบ
ได้ตำแหน่งใหม่ในช่วง3 เดือนนี้ก่อนที่จะเข้าปีใหม่นะฮะหรือบางท่านเนี่ยงานที่คุณทำมาก่อนหน้านี้แล้วมันสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะมีเกณฑ์ได้รับชื่อเสียงหรือว่าได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายจากลูกน้องนะฮะประมาณนั้นเป็น energy ที่ดีโดดเด่นมากๆเลยนะคะจะเกิดขึ้นในส่วนของอดีตนะ The Sun ขึ้นมาช่วงก่อนอันนี้ชีวิตของชาวราศีกันนะชีวิตคุณสมูทนะแล้วก็ดีมากๆเลย The Sun เป็นไพ่ energy ของคนที่คิดบวกหรือคนที่มีสภาวะของมีวิถีการใช้ชีวิตที่ดีนะคะมีความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันถึงจุดเปลี่ยนคือต้องมองว่าราศีกันในช่วง3เดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเคลียร์อะไรที่มันเป็นภาระบางอย่างอะไรที่มันเป็นขยะที่คุณไม่ควรเอาติดตัวไปสำหรับปีหน้านึกออกไหมอันนี้เป็น energy ที่เรารับรู้ได้เลยจากโทนไพ่ทั้งหมดนะในส่วนของความคิดนะฮะ Ten of Swords ขึ้นมานะเหมือนชาวราศีกันต้องมีความรู้สึกว่าคุณจะจบอะไรบางสิ่งบางอย่างจบสถานการณ์จบเหตุการณ์จบความคิดที่คิดถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีหรือว่าไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณนะฮะหรือจบนิสัยบางอย่างเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเองบางอย่างนะคะให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นประมาณนั้นนะเทนอฟซอนอันนี้ต้องรับรู้ได้ถึงแบบการจบสิ่งที่ไม่ดีอ่ะที่มันอยู่ในชีวิตคุณอยู่ในหัวคุณอยู่ในวิธีการใช้ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเหมือนคุณอยากให้ชีวิตคุณสมูทหรือว่าเข้าสู่จุดที่ดีกว่าเดิมอ่ะในปีหน้านะฮะดังนั้นในช่วง3เดือนนี้ชาวราศีกันบางคนจะจัดการในเรื่องของขยะอะไรที่มันติดค้างอยู่ในชีวิตคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีคนที่ท็อกซิกอันนี้อาจจะไม่ใช่เชิงของความสัมพันธ์ฉันคู่รักอย่างเดียวเนาะอาจจะหมายถึงเพื่อนก็ได้นะเพื่อนที่ท็อกซิกก็ได้อะไรเงี้ยนะชาวราศีกันบอกว่าอยากหนีไปให้ไกลไม่อยากอยู่กับ energy แบบนี้แล้วพลังงานแบบนี้หรือว่าคนแบบนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีจะมีการจบนั่นแหละนะคะในเรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะปล่อยทิ้งนะคนที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีนะคะทัศนคติที่เป็นเชิงลบอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณต้องการจะจบเดินออกมาอะไรแบบนั้นเนาะซึ่งสัญญาณที่ดีนะเรามองเห็นแล้วนะคะ Nine of Pentacles ขึ้นมาในตำแหน่งของอนาคตนะอนาคตก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปเนาะอันนี้เราอ่านไพ่เป็น3เดือนนะตุลาพฤศจิกาธันวานะฮะในเดือนมกราคมเนี่ยตำแหน่งอนาคตเนี่ยนะฮะ9เหรียญขึ้นมาต้องรู้สึกว่าหลังจากที่คุณเคลียร์พลังงานตัวเองเสร็จแล้วนะทิ้งขยะที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณเนี่ยออกไปแล้วนะฮะ9เหรียญเนี่ยรับรู้ว่านะชาวราศีกันจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นสิ่งที่ต้องเห็นอย่างแรกเลยคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมากขึ้นบางคนเนี่ยเหมือนถูกถ่วงอะ energy แบบ energy คุณถูกถ่วงเห็นไหม hangman อะคือเหมือนกับคุณถูกผูกไปกับต้นไม้อะคุณไปไหนไม่ได้คุณจำอยู่ในสภาวะที่จำจะต้องยอมกับเรื่องนี้นะคะแต่ในหัวคุณก็คิดว่าคุณควรจะทำยังไงอะไรแบบนั้นนะอยากจบอยากเปลี่ยนอยากอะไรอย่างเงี้ยนะนะอันนี้อยู่ในหัวคุณตลอดนะซึ่งในช่วง3เดือนนี้ต้องรับรองได้ว่าขยะในชีวิตของคุณนะจะหายไปนะคุณจะเริ่มเคลียร์ชีวิตของตัวเองได้นะคะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตแล้วก็ในส่วนของเดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยชีวิตของคุณเหมือนจะเปิดโล่งอะนะมีเส้นทางสว่างแล้วคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น9เหรียญเนี่ยต้องรับรู้ถึง energy ของคนที่มั่งคั่งด้วยนะนะ9เหรียญนะคะดังนั้นชาวราศีกันต้องไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ไหมหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าเดือนมกราคมเนี่ยชัดเจนมากๆเลยตั้งแต่มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยสภาวะการเงินของคุณเปิดเลยนะคะเนาะคุณจะมีสภาวะการเงินที่ดีขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรบางทีมันอาจจะแค่คุณเคลียร์สิ่งที่เป็นขยะอยู่ในหัวคุณอะสิ่งที่เป็นเชิงลบอะที่คุณคิดในเรื่องลบๆอะออกไปบางทีมันจะมีโอกาสหรืออะไรดีๆเข้ามานะคะดังนั้นเปิดรับเนาะโอกาสดีๆหรือว่าสิ่งที่จะทำให้สภาวะการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะความอุดมสมบูรณ์กำลังจะเข้าถึงชีวิตคุณแล้วเนาะนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการเห็น energy ของบางท่านกำลังมีเงินก้อนบางอย่างเข้ามามี energy ของคนที่กำลังจะได้เปย์ตัวเองนะตั้งแต่เดือนมกราคมเปย์ตัวเองอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถให้ตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะมีเงินเก็บมีเงินกินนะในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ขอเริ่มที่ในเรื่องงานนะคะเรื่องงานคุณได้5ถ้วยนะ The Chariot แล้วก็3ถ้วยนะคะเรื่องงานขอเริ่มที่คนที่กำลังหางาน
คนที่กำลังหางานถ้าถามว่าคุณจะได้งานนะในช่วงเดือนไหนนะคะโดดเด่นที่สุดเลยนะจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะคะจริงๆเดือนพฤศจิกาก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าถ้าโดดเด่นที่สุดได้จริงๆนะจะเป็นเดือนธันวาคมนะคะ energy แบบว่าช่วงถ้าเป็นช่วงตุลาคมนะเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้งานที่ยังไม่ได้ถูกใจมากนักอะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนในเดือนพฤศจิกาเนาะมีเกณฑ์ที่แบบว่าคุณอาจจะได้เดินทางเข้าไปสัมภาษณ์ไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนเป็น energy ของแบบอยู่ในกระบวนการอะประมาณนั้นการพิจารณานะคะส่วนเดือนธันวาคมเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยนะคะจะได้รับการเขาเรียกว่าอะไรสัมภาษณ์นะหรือว่ารับเข้าทำงานนะคะมีเรื่องฉลองเกิดขึ้นนะคะนั่นแหละได้งานใหม่เนาะนะฮะประมาณนั้นเนาะถ้าเราแนะนำคือให้คุณอะส่งใบสมัครตั้งแต่เดือนตุลานั่นแหละนะคะแต่ว่าไพ่อาจจะบอกว่าช่วงเดือนตุลากับพฤศจิกาอาจจะยังไม่ได้นะแต่ว่าธันวามีโอกาสที่จะได้แต่ว่าเราแนะนำให้สมัครตั้งแต่ตอนนี้เลยที่คุณฟังคลิปนี้นะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะทีนี้เรามาดูกันคนที่ทำงานประจำนะคะงานประจำในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยต้องเห็น energy แบบคุณดูเศร้าจังนะคะคนที่ทำงานประจำนะคะอันนี้เห็น energy แบบบางท่านอาจจะมีคนที่ลาออกไปเนาะนะฮะอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานคุณลาออกแล้วเพื่อนสนิทคุณอะไรเงี้ยที่นั่งข้างๆอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะแบบเศร้าเสียใจแล้วว่าฉันต้องทำงานคนเดียวแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนจะเป็นการเดินออกไปจากคุณของใครบางคนเนาะในที่ทำงานของคุณนะฮะหรือบางท่านเนี่ยเป็น energy แบบอาจจะเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างปัญหาหรือเรื่อง suffer อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ไพ่อะแนะนำว่าให้คุณโฟกัสนะในสิ่งที่มันยังดีอยู่อะในเชิงของการทำงานเนาะบางท่านอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าถูกตำหนิถูกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณเศร้าเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าไพ่กำลังบอกว่าจริงๆมันมีสิ่งที่ดีรอคอยคุณอยู่มันมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะอยู่ในชีวิตอยู่ในการทำงานของคุณเนาะแต่คุณกลับไม่มองมันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมี energy ของอะไรแบบนี้อยู่เนาะในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะขอให้โฟกัสกับสิ่งที่ดีอยู่แล้วในการทำงานของคุณนะคะดีกว่าส่วนในเดือนพฤศจิกายนะเดือดฉลอดขึ้นมาคุณน่าจะได้เดินทางนะคะเยอะในเรื่องของการทำงานหรือเหมือนจะเกิดแพชชั่นแรงบันดาลใจหรือว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับในเรื่องงานของคุณว่าเอ้ยแบบปีหน้าอาจจะเป็นการวางแผนสำหรับปีหน้าหรือว่าภายในสิ้นปีนี้ก็ได้ว่าแบบฉันต้องแบบขึ้นตำแหน่งใหม่ให้ได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนในเดือนธันวาคมนะคะมีโอกาสที่ใครบางคนเนาะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะมีงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะช่วงเดือนธันวาคมเนาะสำหรับคนทำงานประจำนะคะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าคุณจะมีงานเลี้ยงฉลองอย่างเช่นงานเลี้ยงบริษัทออฟฟิศงานปีใหม่อะไรแบบนี้เนาะเพราะมันตรงกับเดือนธันวานะคะประมาณนั้นหรือว่างานประกาศเขาเรียกว่าอะไรนะโบนัสผลประกอบการออฟฟิศอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเฉลิมฉลองในเชิงของโบนัสก็ได้นะคะประมาณนั้นเนาะนะแสดงความยินดีล่วงหน้าส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวกับฟรีแลนซ์นะคะไพ่เอเนอร์จีตัวตนของคุณเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมเนาะคนที่ทำฟรีแลนซ์นะคะระวังในเรื่องงานที่แบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะโปรเจกต์งานที่อาจจะแบบล่าช้าหรือว่าถูกยกเลิกหรืออะไรแบบนี้กลางคันนะอันนี้ต้องจะแนะนำอย่างหนึ่งก็คือว่าขอให้คุณมีเงินสำรองฉุกเฉินที่เพียงพอเนาะเพราะว่าเรื่องงานมันจะเกี่ยวข้องกับการเงินถูกไหมนะคะแบบแต่ว่าบางทีคุณอะไปโฟกัสกับงานที่มันถูกยกเลิกไปแล้วอะคือไพ่แนะนำให้คุณอ่ะกลับมาโฟกัสกับโปรเจกต์งานที่มีอยู่ที่มันอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยที่คุณต้องทำให้มันสำเร็จทำให้มันก้าวหน้าทำให้มันดีอ่ะนะกลับมาโฟกัสในสิ่งที่มีอยู่ดีกว่าเนาะส่วนอะไรที่เสียไปหรือว่างานโปรเจกต์ที่ถูกยกเลิกหรืออะไรก็ตามเนาะก็ปล่อยมันไปนะช่างมันนะคะประมาณนั้นเนาะอาจจะมีเรื่องแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในเดือนตุลาคมเนาะเกี่ยวกับโปรเจกต์หรืองานของคุณคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็คนที่ทำฟรีแลนซ์ส่วนในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางในเรื่องงานเยอะขึ้นนะคะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแล้วคุณต้องเดินทางแบบไปพบลูกค้านู่นนี่นะคะบางคนอาจจะเดินทางถึงต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเกี่ยวกับงานของคุณนั่นแหละนะคะหรือบางคนเนี่ยคุณจะมีเป้าหมายแรงบันดาลใจแพชชั่นใหม่ๆนะเป้าหมายใหม่ๆการวางแผนอะไรใหม่ๆนะเกิดขึ้นนะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าเอ้ยมีเป้าหมายว่าเอ้ยจะทำงานนี้ให้สำเร็จในช่วงนี้ช่วงนี้แล้วจะทำงานนี้ต่ออะไรแบบเนี้ยนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเดือนธันวาคมมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองนะบางอย่างอาจจะเป็นยอดขายถ้าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายแบบปังเข้าเป้าอะไรแบบนี้นะคะให้รางวัลลูกน้องหรือถ้าคนที่ทำ
รีแลนซ์ก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคนหลายๆคนหรือว่าได้เจอคู่พาร์ทเนอร์เนาะตั้งแต่3คนนะรวมตัวคุณนะคะอาจจะคุยงานกันทํางานด้วยกันถูกคอหรือเป็นการไปปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์อะไรที่บางอย่างที่เกี่ยวกับงานนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะโอเคการงานราบรื่นดีนะคะยกเว้นแค่เดือนตุลาคมนิดเดียวเองนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินคุณได้เดอะเมจิเชียนนะ Queen of Wands แล้วก็ Judgment นะการเงินชาวราศีกันต้องเห็น energy แบบเดือนตุลาคมเนี่ยจริงๆไพ่อ่ะจะบอกว่าตัวชาวราศีกันคุณมีเขาเรียกว่าอะไรความสามารถสูงมากๆนะคะในหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวคุณนะไพ่ใบนี้แนะนำว่าให้คุณเอาออกมาใช้นะคะการเงินคุณอ่ะดีมากๆนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนาะแต่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังอยู่ในตัวคุณที่คุณยังไม่ได้ออกมาใช้ความสามารถอะไรที่มันสามารถที่จะแปลเป็นเงินได้นะลองเอามาใช้หรือบางคนอ่ะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่อาชีพที่2หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการพูดอะไรแบบเนี้ยนะคะบางคนจะได้เริ่มต้นแนวๆนี้แล้วก็ทําให้เกิดได้เงินขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะคะการเงินดีนะการเงินดีช่วงเดือนตุลาคมนะส่วนเดือนพฤศจิกายนนะคุณวอนขึ้นมานะคะเห็น energy ของการเงินที่ flow อีกเช่นเดียวกันเนาะนะคะบางท่านเนี่ยได้เงินจากไอเดียสร้างสรรค์หรือว่าคุณจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆในช่วงเวลาเนี้ยในการทำเงินเพิ่มมากขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะบางท่านอาจจะมีบางท่านอาจจะเป็นผู้ประกอบการเนาะคุณวอนขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเนาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายรายจ่ายอะไรที่เกี่ยวกับลูกน้องการทำงานการสร้างโปรเจกต์อะไรบางอย่างขึ้นมานะคะแต่ว่ามองว่าคุณจัดการได้เนาะมันไม่ใช่ไพ่เสียในเรื่องของการเงินเป็นไพ่ที่ดีนะคะคุณวอนส่วนใหญ่มันจะเป็นไอเดียในการหาเงินอะไรใหม่ๆเข้ามาประมาณอย่างนั้นมากกว่าเนาะที่จะเกิดขึ้นนะคะการเงินดีนะการเงินดีแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยจัดเมนในส่วนของเดือนธันวาคมเนาะเห็นเอเนอร์จีแบบชาวราศีกันคุณน่าจะมีโอกาสได้จัดการการเงินบางอย่างที่มันเป็นปัญหาสำหรับคุณอยู่เนาะอันนี้อาจจะสำหรับบางท่านเนาะอย่างเช่นนะคะถ้าบางคนมีการเงินที่ไม่ดีก่อนหน้านี้นะอย่างเช่นเป็นเรื่องของหนี้สินอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันตึงนะจะมีบางท่านที่อาจจะตัดสินใจที่จะจบนะในส่วนของหนี้สินตรงนี้นะคะหรือจบอะไรสักอย่างนึงที่มันทำให้มันเป็นภาระทางด้านการเงินของคุณอะประมาณนั้นนะคะไพ่จัดเมนกำลังบอกว่าถ้าใครบางคนที่ก่อนอันนี้คุณทำมาดีหมายถึงว่าคุณตั้งใจที่จะเก็บเงินตั้งใจที่จะวางแผนชีวิตในเรื่องของการเงินตั้งใจที่อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงทุนนะในเรื่องของการเงินนะคุณจะได้รับลาภผลที่ดีจัดเมนนะมันจะตีความได้ทั้งบวกและก็ลบเลยนะคะเนาะคือมองว่าคือถ้าบางคนทำมาดีก่อนนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินนะเก็บเงินมาเป็นอย่างดีแบบเก็บหอมรอมริบคุณก็จะได้รับผลที่ดีอะรับผลที่ดีในเรื่องของการเงินแต่ถ้าบางคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายบางทีผลมันจะออกในเดือนธันวาคมได้เหมือนกันนะคะว่าแบบการเงินเริ่มตึงหรืออะไรแบบนี้เนาะดังนั้นก็ลองพิจารณานะต้องจะพูดเสมอเกี่ยวกับเรื่องของเงินสำรองเนาะให้มีให้พอในแต่ละคนนะคะซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่สามารถที่จะบอกสเปซิฟิกได้นะประมาณนี้นะคะต้องมองว่าคุณผ่านไปได้แล้วก็ในส่วนของความรักคุณได้5 เหรียญอันนี้คืออะไร2 เหรียญแล้วก็5 ถ้วยนะฮะเห็น energy แบบค่อนข้างหมุนต้องพูดอย่างนี้นะเรื่องของความรักเนี่ยนะคะซึ่งถ้าบอกว่าปัญหาของชาวราศีกันน่ะน่าจะมาจากเรื่องของความรักโดยส่วนใหญ่เลยคล้ายๆชาวราศีเมษเมื่อสักครู่ที่ต้องอ่านเลยนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยดีนะแต่ว่าเรื่องของความรักดูหมุนนะเดี๋ยวต้องจะบอกสำหรับคนที่โสดเนาะถ้าคนโสดเนี่ย energy คุณไม่ค่อยพร้อมสำหรับการมีความรักสักเท่าไหร่นะคะถ้าถามเต้าเนาะให้คุณเน้นไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินของตัวเองเนาะจัดการชีวิตนะคะของตัวเองนะคะมันมีสภาวะบางอย่างที่แบบคุณไม่ได้เวลคัมอ่ะแล้วถ้าสมมติว่า energy คุณแนะนำอย่างนี้ถ้า energy ชาวราศีกันรู้สึกว่าตัวเองคิดลบในช่วงเวลาเนี้ยนะคะแนะนำว่าอย่าเพิ่งดึงดูดหรือว่าอย่าเพิ่งรู้สึกว่าแบบอย่าเพิ่งหาแฟนอย่าเพิ่งหาใครสักคนมาแบบอยู่ในชีวิตเราอ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่เป็น energy เดียวกันกับคุณนึกออกไหมคุณต้องมั่นใจว่าคุณอยู่ใน energy ที่ดีอยู่ในพลังงานเชิงบวกไม่ใช่คนคิดลบนะคะเนาะถ้าคนคิดลบก็ดึงดูดคนคิดลบอ่ะอันนี้มันจะเหมือนกันนะคะดังนั้นก็แนะนำชาวคนโสดแบบนี้เนาะพยายามเคลียร์สิ่งที่เป็นลบในชีวิตของคุณอ่ะออกไปเนาะนะคะในช่วง3 เดือนนี้นะคะมีโอกาส
ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมไพ่เนี่ยไม่ได้บอกนะแต่มีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆที่วนเวียนกลับเข้ามานะคะคนเก่าๆที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะบางคนอาจจะมี energy ของการความลังเลอะคนโสดนะว่าเอ้ยจะกลับไปคืนดีไหมแต่ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ดีกับคุณอะช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะไปอะแล้วพอกลับมาแล้วจะยังไงอะไรเงี้ยนะก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะชาวคนโสดที่แบบมีคนเก่าๆเข้ามาเนาะว่าเขาสมควรที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราไหมนะคะส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ต้องพูดตรงๆว่านะคะก็อาจจะยังไม่ชัดเจนต่อไปนะคะต้องมองว่าในช่วง3เดือนนี้คุณจะมีความลังเลมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้อ่ะจากเดิมมันก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าไปต่อต้องใช้คำนี้ดีกว่าเนาะมันไม่น่าไปต่อนะคะก็ลองพิจารณาเอาเองนะคะเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะ energy คล้ายๆคนที่มีคนคุยเลยเนาะมันจะเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกอะมากขึ้นอะในความสัมพันธ์นะคะว่าจะควรจะอยู่หรือจะไปอะประมาณนั้นจะมีกลุ่มบางกลุ่มบางท่านที่ตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แต่ก็จะมีอีกบางกลุ่มบางท่านที่อาจจะหวนกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เนาะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาของคุณนะคะในความรู้สึกของเต้านะอันนี้แล้วแต่คุณได้เลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับความรักในทุกๆสถานะของชาวราศีกันเลยนะคะทีนี้เรามาดูการไพ่เวดดิ้งขึ้นมาอันนี้น่าจะบอกคนที่แบบมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานอันนี้คือมันแหวกมากเลยนะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะหรือว่าแฟนขอแต่งงานในช่วง3เดือนนี้มาเล่าให้เต้าฟังด้วยนะที่ใต้คอมเมนต์นะคะส่วน it is safe for you to love นะคะอาจจะบอกทุกสถานะเลยยกเว้นสถานะที่ดีนะคะit is safe for you to love นะคุณปลอดภัยที่จะรักนะแต่คุณจำเป็นจะต้องเคลียร์อะไรบางอย่างในใจก่อนเนาะนะคะเพื่อที่จะรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตเนาะนะฮะประมาณนั้นนะ cleanse นะเนี่ยอันนี้เป็น energy ของไพ่ที่กำลังบอกว่าให้คุณเคลียร์อะไรที่เป็นเชิงลบนะคะออกไปจากชีวิตคุณนะทำความสะอาดร่างกายของคุณจิตวิญญาณจิตใจของคุณนะทั้งหมดเลยใน3เดือนนี้นะคะลองพิจารณาดูว่าอะไรจำเป็นกับชีวิตอะไรไม่จำเป็นตัดออกวางลงนะคะ move on นะคะเนาะแล้วก็ไพ่2ใบสุดท้ายใบนี้บอกว่าชาวราศีกันคุณกำลังจะได้งานใหญ่สำหรับบางท่านนะคะอาจจะมีการดีลงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นมีการร่วมมือกันลงทุนอะไรบางอย่างเนาะแต่ว่าบางท่านเนี่ยราศีกันอันนี้อาจจะหมายถึงแบบการเจอแบบคนที่มีสีหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลนิดนึงน่ะนะคะดังนั้นคุณต้องพิจารณาดูดีๆนะเอาเองนะคะน้องบางคนที่จะร่วมงานด้วยไหมอย่างไรนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะหมายเลข17เขาบอกว่าอันนี้คือชาวราศีกันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณรู้สึกปลงต้องใช้คำว่าปลงเลยนะปลงกับชีวิตอะค่ะว่าแบบชีวิตคนเรามันก็ไม่เที่ยงเนาะไม่แน่ไม่นอนเนาะเราเกิดมาก็มีเท่านี้พอเราเป็นเด็กปุ๊บแล้วเราก็จะแก่ได้อะไรอย่างงี้เราก็ไม่สามารถที่จะโบท็อกได้ตลอดไปอะไรแบบนี้ได้หรอมั้ยมันจะเกิดสถานการณ์ของการตื่นรู้นะคะในความไม่เที่ยงของความเป็นไปของชีวิตหรือว่าร่างกายของคุณประมาณนั้นตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตมากขึ้นเต้าเลยถึงบอกว่าชาวราศีกันจะมีการตื่นรู้ในชีวิตในหลายๆด้านในช่วง3เดือนนี้นะคะแล้วบางคนจะเคลียร์สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตได้สำเร็จเพื่อการเริ่มต้นใหม่ในปีหน้านะจ๊ะเดือนมกราคมนะคะไพ่แบบพลังงานดีมากเลยนะรอคุณอยู่เนาะในนั้นก็ใช้ช่วงเวลา3เดือนนี้ก่อนสิ้นปีเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะในการเคลียร์นะคะเนาะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีกันนะราศีสุดท้ายจบแล้วนะคะดีใจกับตัวเองนะคะเนาะก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นบ้างไหมมาเล่าให้เต้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ